สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่7เดือนกรกฎาคมอย่าลืมนะครับตอนนี้เรามี LINE Official แล้วให้นักลงทุนได้ทำการติดตามกันนะครับนักลงทุนสามารถที่จะแคปหน้าจอไว้ก่อนหรือว่าหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาเพื่อสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับและในส่วนของใครก็ตามที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวสารและความสัมพันธ์ของตลาดนะครับนักทุนสามารถอ่านรายละเอียดเบื้องต้นแอดไลน์มานะครับหรือจะเป็นการเทรดสดชนข่าวแล้วก็คอร์สเรียนทองคำแบบ 2-in-1 กับอาจารย์พี่หมีครับทุกท่านแอดไลน์เดียวกันได้เลยนะ VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับบอนัสฟรีทันที $50โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน Forex for you กับโปรโมชั่นใหม่ชิงทองคำมูลค่ากว่า $10,000ในโปรโมชั่นสะสมแต้มแลกทองคำการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที $30โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้เรามาดูกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับในส่วนของตัว JPY นิวซีแลนด์ยังอยู่บริเวณที่หน้าของตารางครับแต่เราจะสังเกตเห็นว่ายูเอสดอลลาร์กับตัวยูโรเนี่ยยังคงมีความต่างกันนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวยูเอสดอลลาร์เนี่ยก็ยังคงแข็งค่าอยู่นะครับนักลงทุนในช่วงเช้าวันนี้หลังจากในช่วงของคืนที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ 92.6 ก็เริ่มมีการย่อตัวลงมาปรับฐานแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางเทรนด์ฝั่งขาขึ้นอยู่นะครับยังไงนักลงทุนก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่เทรดบรรดาสกุลเงินหลักที่คู่ตรงข้ามกับ US ดอลลาร์นะครับว่าเขาจะกลับขึ้นไปทดสอบที่ไฮเก่าหรือไม่ตอนนี้จากภาพที่เราเห็นเราจะเห็นว่ามีตัวของแนวต้านอยู่2ตัวนะครับซึ่งก็คือไฮของเมื่อคืนนี้ที่ระดับประมาณ 92.6 แล้วก็ตัวไฮที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ที่แถวๆบริเวณ 92.7 ต้องจับตาดูนะครับเพราะถ้าหากว่าดอลลาร์ไม่สามารถขึ้นได้กรณีที่จะย้อนกลับลงมาทดสอบเส้น Moving Average ด้านล่างนี้แถวๆบริเวณ 92.39 เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะทำให้สกุลเงินหลักของเรานะครับเริ่มทยอยฟื้นตัวเดี๋ยวนักทุนอาจจะต้องรอตลาดจีนเข้าก่อนนะครับถึงจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและในส่วนของตัวยูโรนี่นะสิครับนักทุนครับดูทรงแล้วยังเป็นทิศทางฝั่งหน้าเซลล์ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะครับบางคนถามต่อว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้มันไม่มีปัจจัยหนุนเลยคุณคือถามว่ามีปัจจัยหนุนไหมถ้าเป็นในเรื่องของตัวข่าวสารที่ติดตามมาเนี่ยยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ชัดเจนเลยนะครับแม้กระทั่งนะครับบรรดาสถาบันการเงินหลักเนี่ยได้ออกมากล่าวเหมือนกันนะครับอย่าง Bank of America Merrill Lynch ครับทุกท่านได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาเองเนี่ยก็ยังคงให้มุมมอง bearish นะครับหมายถึงฝั่งขาเซลล์กับ EURUSD US dollar มากกว่านะครับเพราะเขามองว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวนโยบายการเงินโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าตัว inflation หรือว่าเงินเฟิร์มมันมีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยตัว US ดอลลาร์ก็อาจจะแข็งค่าในอนาคตก็ได้บางคนอาจจะงงเอ๊ะคุณเดี๋ยวก่อนนะเงินเฟ้อขึ้นสกุลเงินมูลค่ามันจะต้องอ่อนค่าลงไม่ใช่เหรอครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเงินเฟ้อยิ่งมีการปรับตัวสูงขึ้นมากๆนะครับการที่ธนาคารกลางสหรัฐจะกลับมาใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ซึ่งมันจะเป็นผลดีต่อตัว US ดอลลาร์ด้วยก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ Bank of America นะครับมองเอาไว้ว่าเขาจะยังให้มุมมองเป็น bearishกับตัวของ EY US dollar แต่มีข่าวร้ายก็ต้องมีข่าวดีครับแน่นอนว่าทางโนมูระได้ออกมามองหาจุดที่จะทำการเข้าสถานะซื้อของสกุล EY US dollar เหมือนกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทั้ง2สถาบันตอนนี้ให้มุมมองที่ตรงข้ามกันโนมูระนะครับให้เหตุผลว่าตอนนี้เนี่ย EY US dollar เนี่ยมันมีการย่อตัวลงมาที่ค่อนข้างลึกมากเกินไปนะครับในระยะสั้นๆนี้อาจจะทำการ tactical call ก็คือการเก็งกำไรในระยะสั้นๆนะครับโดยเขาบอกว่าเขามีจุดในใจอยู่ที่ระดับประมาณ 1.18 สำหรับ EY US dollar นะครับอย่างในตอนนี้ตัวของดอลลาร์ตัวของ EY US dollar นี่ก็วิ่งอยู่ที่1.181394 นะครับนักทุนซึ่งก็ใกล้เคียงกับระดับที่โนมูระมองกันเอาไว้แล้วนะครับเหลือปรับตัวอ่อนค่าลงไปอีกไม่นาน 1.18 เนี่ยจะเป็นตัวแนวรับจิตวิทยาด้วยนะครับก็ต้องจับตาดูกันให้ดีๆถ้าหากว่ามันทะลุลงไปเนี่ยเขาก็จะมองอีกจุดนึงที่น่าสนใจอยู่ที่ระดับประมาณ 1.17 ครับทุกท่านซึ่งจะถือว่าเป็น strong support เลยคือเป็นแนวรับที่มีความหนาแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับมาดูในส่วนของตัวข่าวนอกตารางเพิ่มเติมครับออสเตรเลียออกมาประกาศเพิ่มเติมนะฮะจากทางภาครัฐว่าซิดนีย์จะขยายระยะเวลาการล็อกดาวน์ออกไปอีก1สัปดาห์เอาละสินักทุนครับตอนแรกเหมือนจะมีข่าวดีอีกแล้วนะครับเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็เลยทำให้ทางภาครัฐเนี่ยต้องออกมาขยายระยะเวลาการล็อกดาวน์นะครับแหมไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะฮะโควิด-19ตัวนี้
ข่าวต่อมาครับทางด้านของตัวนิวซีแลนด์แบงก์ได้ออกมาปรับคาดการว่าธนาคารกลางของนิวซีแลนด์เนี่ยเดี๋ยวจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับทุกท่านในปี2022เลยนะครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มขึ้นอีกนะก็คือในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ครับขออภัยครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดผิดปรับขึ้นครั้งแรกเนี่ยคือเดือนพฤศจิกายนปี2021คือปีนี้เลยแต่ถ้าจะปรับขึ้นเพิ่มอีกครั้งหนึ่งก็จะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมครับตัวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับนิวซีแลนด์ไหมคือช่วงนี้นักทุนจะสังเกตเห็นว่าหลายสถาบันการเงินออกมาพูดในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับนิวซีแลนด์ก็อาจจะกลับมาแข็งค่าได้บ่อยๆก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ยังเมื่อคืนนี้มันเกิดอะไรคุณแข็งค่าอยู่ดีๆร่วงหนักมากเมื่อคืนนี้จะสังเกตว่านิวซีแลนด์กับตัวออสเตรเลียเนี่ยลงพร้อมๆกันเลยนะครับทุกท่านรวมถึงตัวของดัชนีดาวโจนส์ในตลาดวอลล์สตรีทนะครับเกิดจากแรงเทขายทำกำไรครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยปัจจัยพื้นฐานข่าวของเขาแล้วเนี่ยยังถือว่ามีแรงสนับสนุนที่ค่อนข้างชัดเจนก็ขอแค่ให้ระมัดระวังในเรื่องของแรงเทขายทำกำไรแล้วกันครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ